คนจีนน่ารักมากนะมาลำบากมาตั้งไกลสาภาคเพียรมาเรียนหลวงพ่อสังเกตอย่างนะคนจีนมาเรียนนะมีความตั้งใจสูงคือถ้าไม่ตั้งใจคงไม่มาแต่คนไทยที่รู้สึกง่ายเรียนง่ายๆมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เปิด YouTube ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เน้นความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะศึกษาที่จะสู้คนจีนไม่ได้ธรรมานั้นหลวงพ่อสอนทุกคนเสมอกันสอนเหมือนกันเท่าเทียมกันไม่ได้แบ่งแยกว่าคนนี้สอนพิเศษอะไรสอนในหลักการปฏิบัติเหมือนกันนี่หน้าที่ของเราแต่ละคนก็ทำให้ได้ทำให้จริงหลวงพ่อมาตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่7 ขวบเนี่ยไม่เคยต้องให้ท่านสั่งครั้งที่2มาอยู่กับหลวงปู่ดุลเรียนกับท่านตอนอายุ29เรียนสมาธิกับท่านพ่อหลีตั้งแต่7 ขวบ22 ปีทำสมาธิทุกวันไม่เลิกหรอกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำพอมาเรียนกับหลวงปู่ดุลท่านให้ดูจิตหลวงพ่อดูทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่นะว่างตอนไหนดูทันทีเลยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาสั่งแล้วสั่งอีกแล้วหลวงพ่อก็สำรวจตัวเองอะไรที่จะทำให้เราปฏิบัติไม่ได้อย่างความคลุกคลีวุ่นวายกับโลกกับคนอื่นโดยไม่จำเป็นเลยหลวงพ่อเว้นหมดทำงานแล้วกลับบ้านไม่ไปเที่ยวเฮฮาเหมือนคนอื่นเขาทำงานเนี่ยเก็บบรรลาไว้ถึงเวลาถึงปีก็ลาไปภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์วันลานะไม่ได้หมดไปกับการท่องเที่ยววันลานะหมดไปกับการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อดำรงตัวแบบนี้มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรทำสิ่งเหล่านี้งั้นเราทำจริงจังมีครูบาอาจารย์บอกทางให้เราทำถูกทางเราก็พัฒนาเร็วครูบาอาจารย์นั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะทุกองค์แหละคือก่อนที่ท่านจะสบายท่านลำบากหนักหนาสาหัสมาแล้วทุกองค์ท่านจะมีธรรมชาติเห็นอกเห็นใจอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีอยากให้ทุกคนทุกน้อยๆให้ชีวิตมีความสุขประสบความสำเร็จครูบาอาจารย์ทุกองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันมองลูกศิษย์ลูกหามองทุกคนมองกระทั่งสัตว์เดรัจฉานด้วยความเมตตาสงสารอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเพราะใจที่ไม่มีโทสะมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตาอัตโนมัติบางทีครูบาอาจารย์เห็นพวกเราปฏิบัติย่อหย่อนหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนก็พยายามชี้พยายามบอกพยายามเตือน
อย่างหลวงพ่อเตือนพวกเราเรื่องการเป็นตุ่มรั่วเป็นถังน้ำที่รั่วถึงเวลาก็ไปภาวนาเติมน้ำลงไปในถังเดี๋ยวถังก็รั่วน้ำก็ไปหมดอีกแล้วอีกวันนึงก็มาทำอีกแล้วแล้วก็เสื่อมไปอีกครูบาอาจารย์ก็เตือนนะอย่าทำตัวเป็นตุ่มรั่วอยากได้ของดีใจต้องเข้มแข็งต้องกล้าเสียสละของไม่ดีออกไปถ้าอยากได้ของดีแต่ว่าสงวนรักษาของไม่ดีเอาไว้ไปไม่รอดไม่ได้พูดตามทฤษฎีนะพูดจากการปฏิบัติมาเลยถ้าเราตามใจกิเลสมันก็ใหญ่กว่ายิ่งสู้ยากขึ้นทุกทีเพราะกิเลสมันโตเร็วเมื่อวานยังคุยกับพวกพระอยู่เลยคุยกับโยมจำไม่ได้บอกเวลาเราปฏิบัติธรรมนะกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกตั้งปีหนึ่งโตขึ้นมาศอกหนึ่งเวลาตัดต้นไม้มันแป๊บเดียวต้นไม้อายุ100 ปีตัด10 นาทีการที่เราจะยกระดับจิตใจตัวเองมันยากนะต้องอดทนต้องภาคเพียรต่อเนื่องแต่การจะทำลายคุณงามความดีในจิตของเรานั้นมันใช้เวลานิดเดียวการที่เราไม่มักน้อยไม่สันโดษนะชอบคลุกคลีไม่ปรารภความเพียรเรารู้สึกไม่เห็นอันตรายเท่าไหร่เลยบางทีเราไปวุ่นวายกิจกรรมรู้สึกเป็นบุญด้วยซ้ำไปไปทำบุญทำอะไรแต่มันก็คือความคลุกคลีไปด้วยใจที่วุ่นวายกรรมฐานมันก็เสื่อมหลวงพ่อบอกให้นะว่าที่หลวงพ่อเห็นมาคนเรามีแรงต่อสู้เนี่ยช่วงหนึ่งเท่านั้นเองพอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมผ่านไปช่วงหนึ่งหมดกำลังแล้วก็ยอมปล่อยให้มันเสื่อมไปเหมือนเราจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำว่ายไปได้นิดหนึ่งเหนื่อยว่ายกลับเข้าฝั่งหายเหนื่อยแล้วลงไปว่ายใหม่เดี๋ยวก็ว่ายเข้าฝั่งอีกแล้วสุดท้ายมันก็เลิกว่ายไม่มีกำลังใจจะว่ายน้ำอย่าแต่โยมเลยพระก็เหมือนกันพระตั้งอกตั้งใจภาวนามาบวชใหม่ๆปวดแล้วก็ทะเลถลายบ้างอะไรบ้างเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยพอหลายๆพรรษาก็ขี้เกียจปฏิบัติแล้วไม่ทำที่ผ่านมานะหลวงพ่อก็มองพวกเราด้วยความเมตตาสงสารไม่อยากให้มันทุกข์นานพยายามจำจีจำชัยพวกเราคนก็รู้สึกว่าหลวงพ่อจู้จี้เหลือเกินบีบคั้นบังคับมากเหลือเกินจะให้ทำอย่างโน้นจะไม่ให้ทำอย่างนี้เบื่อหน่ายอยากจะตามใจกิเลสที่จริงความรู้สึกอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วล่ะตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากัสสปะนะครับท่านก็พาลูกศิษย์ท่านรีบเดินทางจะมางานศพพระพุทธเจ้าจะเผาศพ7 วันจะเผาศพท่านรีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนมากันพวกพระส่วนใหญ่นะก็เศร้าโศกว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วต่อไปใครจะสอนเราก็มีพระองค์หนึ่งพระแก่ๆนะจำชื่อแกไม่ได้แล้วสุภัททะหรืออะไรนี้จำไม่ได้
แกก็ปลอบเพื่อนพระด้วยกันนะบอกว่าอย่าเสียใจเลยควรจะดีใจนะพระสมณโคดมปรินิพพานไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยไม่มีใครจ้ำจี้จ้ำชัยเราแล้วไม่มาคอยบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทำให้พวกเราลำบากเนี่ยพระมหากัสสปะท่านได้ยินท่านสลดสังเวชมากนะคนอย่างนี้ก็มีด้วยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เลิศที่สุดนะก็ยังรู้สึกน่าเบื่อน่ารำคาญจู้จี้จุกจิกนี่รู้สึกกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นท่านก็เลยรู้สึกว่าพระศาสนาคงไม่ยั่งยืนหรอกพอเผาศพพระพุทธเจ้าเสร็จนะท่านก็เลยประชุมพระอรหันต์เราต้องรีบทำสังคายนาสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจัดหมวดหมู่ให้คนเรียนได้ง่ายๆไม่งั้นต่อไปเละแน่ที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะไม่ใช่เพื่อตัวหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อสงสารนะเห็นอกเห็นใจนะเราก็เคยทุกข์เคยลำบากมาก่อนในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าสบายนะอดทนมากเลยในการฝึกตัวเองบางครั้งใจก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่เอาเขามีงานอะไรทีก็อยากไปนะอยากสนุกอยากเฮฮาเหมือนคนอื่นนะแต่ก็ไม่ไปแทบจะเรียกว่างานเดียวที่ไปนะคืองานศพงานศพไปแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านนี่เขี้ยวเข็นพวกเราเยอะๆบางคนก็เบื่อนะบางคนก็รำคาญไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบเมื่อคืนหลวงพ่อก็ภาวนานะนอนก็ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้อุเบกขาเราหามทุกคนไปนิพพานไม่ได้หรอกสอนให้แล้วก็แล้วกันทำก็เจริญไม่ทำก็ไม่เจริญท่านสั่งหลวงพ่อบอกว่าให้อุเบกขาได้แล้วเราไปแบกทุกคนไปนิพพานทำไม่ได้หรอกนี่ครูบาอาจารย์สั่งแล้วหลวงพ่อก็ทำนะต่อไปนี้จะไม่จำจี้จำชัยอีกต่อไปแล้วถ้าสอนก็สอนรวมๆอย่างนี้จะไม่ไปไล่กวดขันทีละคนแล้วเอาตัวเองให้รอดก็แล้วกันจะฟังพระธรรมหรือจะฟังกิเลสตัดสินเอาเองเลือกทางเอาเองไม่มีใครทำกรรมฐานแทนใครได้หรอกอย่างหลวงพ่อพยายามบอกนะให้มักน้อยนะให้สันโดษอย่าคลุกคลีให้ปรารภความเพียรให้รักษาศีลให้ฝึกสมาธิให้เจริญปัญญาสอนเส้นทางที่เราจะเดินไม่ได้สอนแบบกลางตำราสอนสอนมาจากประสบการณ์อย่าว่าแต่โยมเลยนะพระแค่ไม่มักน้อยนะก็เอาตัวไม่รอดแล้วสู้กิเลสไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อสอนพระหลวงพ่ออยู่เสมอเลยว่าเวลาคนเขามาปรณาว่าจะให้โน้นให้นี่ต้องดูก่อนจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่เอาถ้าเขาปรณาให้มากก็เอาน้อยเท่าที่จำเป็นอย่างเขาจะให้
ข้าวสิบจานเอาจานเดียวเอาไปทำไมสิบจานบางที่นะบางคนบางองค์นะใครปรนานะมันเรียกตลอดเวลาเลยนะเอาโน่นเอานี่จนกระทั่งโยมไม่ไหวเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งผู้หญิงแกรวยแกมีรถเบนซ์แล้วก็มีรถโตโยต้าอีกคันมีรถหลายคันแกไปเลื่อมใสพระองค์หนึ่งแกก็ปรนนาว่าท่านจะไปธุระที่ไหนนะให้บอกนะจะจัดรถพร้อมคนขับมาให้โอ้ไปทุกวันเลยนะไปทุกวันแกก็ไม่ว่านะเสร็จแล้วพระนั่นใจมันกำเริบบอกทำไมเอารถญี่ปุ่นมาให้ใช้มีรถเบนซ์อ่ะทำไมไม่เอารถเบนซ์มาให้ตัวเองก็เขาเป็นนักธุรกิจอ่ะให้เขาขี่รถธรรมดาธรรมดาไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลำบากเนี่ยไม่มากน้อยนะไม่สันโดษนะโลภมากจากโยมที่เขาเคยศรัทธาเขาก็เสื่อมศรัทธาคนที่รู้ที่เห็นที่เขาไม่ศรัทธามาก่อนเขายิ่งไม่ศรัทธาใหญ่เลยเนี่ยการที่พระไม่ทำที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าทำให้คนที่มีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยเสื่อมศรัทธาทำให้คนที่ไม่ศรัทธาก็ยิ่งไม่ศรัทธาใหญ่เขาเลยไม่สนใจศึกษาธรรมะคารวะก็เหมือนกันนะพวกเราปฏิบัติธรรมพวกเราเคยเจอไหมปัญหานี้เวลาเราจะไปทำไม่ดีเราจะไปกินเหล้าอย่างเงี้ยพอคนเห็นนะเขาก็ว่าแล้วโอ้ยปฏิบัติธรรมยังไงกินเหล้าหรือเราบางคนเราขี้โมโหปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ยังโมโหอ่ะมันห้ามไม่ได้นี่คนมันก็จะด่าว่าเข้าวัดยังไงขี้โมโหอีกนี่คนเขามองไม่ได้เสียเฉพาะตัวเรานะเวลาเราบกพร่องมันพาดพิงเสียไปถึงพระศาสนาด้วยหลวงพ่อถึงเตือนพระของพ่อนะว่าเราเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแทนของพระศาสนาคนเขามองว่าเจอพระไม่ดีแล้วเขาก็บอกศาสนาไม่ดีคือเขาไม่ได้มีปัญญาแยกแยะพวกเราก็เหมือนกันเรียนกับหลวงพ่อเราไปทำอะไรไม่ดีคนเขาไม่ได้ด่าแค่ตัวเรานะเขาก็ด่าว่าลูกศิษย์อาจารย์ปราโมททำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาด่าอย่างนี้แต่มันเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องคนชมคนด่าหลวงพ่อไม่ได้สนใจหรอกในโลกไม่มีใครที่ถูกด่าถูกชมอย่างเดียวนะทุกคนถูกนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องปกติแต่ที่สงสารคือพวกเราเองแหละมันเป็นภาวนายากแล้วคนมองหลวงพ่อเสียหายไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อไม่ได้กระเทือนอะไรอีกไม่กี่ปีเราก็ไม่อยู่ละแต่คนเขามองพระศาสนาในทางไม่ดีอันนี้เรื่องใหญ่โอ้ยคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมความประพฤติไม่ดีศาสนาพุทธนั้นไม่ดีหรอกงั้นชาวพุทธเรานะเวลาเสียนะไม่ได้เสียเฉพาะตัวนะเสียไปถึงพระศาสนาด้วยตัวนี้ต้องระวังปกติก็ไม่อยากเทศอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเตือนหลวงพ่อว่าให้ปล่อยพวกเราละให้อุเบกขาใครจะดีใครจะเลวสอนให้แล้วนะทำเอาเองอยากเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็เอาตามใจพอผ่านวันผ่านเวลาไปเราจะพบความแตกต่างคนที่ภาวนานะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติผ่านไปช่วงหนึ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะนิสัยใจคอได้เสมอกันคนหนึ่งภาวนาไม่เลิกอีกคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีความแตกต่างมันเกิดขึ้นชัดเจน
อย่างหลวงพ่อภาวนามาตลอดตอนภาวนานะพวกเพื่อนๆมันก็หัวเราะนะมันเห็นคนปฏิบัติธรรมเป็นคนประหลาดหัวเราะเราก็ไม่ว่าอะไรหัวเราะก็หัวเราะไปชวนหลวงพ่อไปกินเหล้าโอ้กินไม่ได้เราแพ้บอกงี้นะตอบเขากินไม่ได้แพ้เหมือนก็นึกว่าเราแพ้ทางร่างกายเปล่าเรากลัวแพ้กิเลสนะคืนไปกินเราแพ้นะพอเราประพฤติอย่างนี้สม่ำเสมอนะศีลเรารักษาสมาธิเราฝึกเรียนความจริงของโลกของกายของใจของรูปนามตอนนี้ไปดูพวกเพื่อนๆที่โตมาด้วยกันก็เป็นตาแก่ยายแก่งำเงอะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวบางคนก็จมอยู่กับความเศร้าโศกบางคนก็จมอยู่กับอดีตบางคนคิดถึงอดีตนะโอ้มีความสุขมันก็เพ้อฝันถึงความสุขที่ผ่านไปแล้วบางคนก็โอ้อนาคตเรานะมีแต่แย่ลงนะจิตใจหดหู่ซึมเศร้าบางคนอยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่ปัจจุบันแบบธรรมะนะอยู่กับปัจจุบันวันนี้ลูกหลานจะมาเยี่ยมไหมมันไม่มานะก็โอ้ยขับแค้นใจพอมันมาปุ๊บด่ามันเลยมันก็เลยเข็ดมาที่ไรก็โดนด่ามาที่ไรก็โดนด่าก็เลยไม่อยากมาเนี่ยคนไม่ภาวนานะคิดไปอดีตก็ทุกข์คิดไปอนาคตก็ทุกข์อยู่กับปัจจุบันก็ทุกข์ไม่เหมือนคนปฏิบัตินะหลวงพ่อยังคุยกับคุณแม่เลยโอ้ทำไมเรามีความสุขมหาศาลเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะทางวัตถุก็มีกุฏิอยู่หลังหนึ่งเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวกินข้าวนะกินอย่างนี้ทำไมเรามีความสุขมหาศาลมันเป็นความสงบสุขนะสงบสุขและจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นี่พวกเราก็พยายามฝึกตัวเองเขานะจะได้มีความสุขเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนภาวนาใหม่ๆนะใจมันก็ยังอยากไปสนุกกับโลกเขาเวลาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะเห็นครูบาอาจารย์ผู้แก่ผู้เฒ่าทำไมท่านแก่อย่างนั้นดูท่านมีความสุขอ่ะทำไมท่านสว่างทำไมท่านผ่องใสงั้นเราต้องเอาอย่างท่านไม่ได้ขอเป็นอย่างท่านนะเราสนใจว่าท่านทำยังไงถ้าท่านถึงมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขได้ขนาดนั้นเราก็รู้ว่าท่านรักษาศีลท่านฝึกจิตของท่านแล้วท่านมีสติในชีวิตประจำวันมีสติตลอดเวลาท่านก็ได้สิ่งที่สมควรกับท่านท่านก็ไม่ได้ปิดบังเส้นทางที่ท่านเดินมาท่านก็พยายามบอกพยายามสอนคนส่วนน้อยนะที่เดินตามสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันพุทธเจ้าสอนธรรมะคนส่วนน้อยที่เดินตามพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทฤษฎีเดรัจฉีอะไรเนี่ยอ้อนวอนให้เทวดาช่วยอะไรต่ออะไรยุคนี้ก็ไปไหว้พญานงพญานาคขอโชคขอลาภนะน่าสงสารไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมคิดแต่จะร้องขอบวงสรวงสังเวยเทวดาให้ช่วยโน้นช่วยนี้ไม่ได้ช่วยตัวเองชีวิตน่าสงสารอยู่กับความไม่มีเหตุผลนะวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรนะ